เอาละครับผมกลับกันมาอีกครั้งสำหรับเกมใหม่ครับทุยนี่มันเกมอาร์คนะฮะ What the hell ฟังเสียงฮะฟังเสียงเสียงเพลงเพราะเพราะจริงๆเลยนะครับผมเอาละครับผมสำหรับวันนี้นะฮะยินดีทุกยินดีทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Ark Survival นะฮะในแมปThe Aberration นะครับผมกว่าจะนึกชื่อได้เป็นแบบที่อ่านยากจริงๆเลยนะครับโอ้เจ้าอาชาติน่าของผมนี้ได้ซีเมนมา26แล้วนะฮะที่จริงมัน126แล้วเพราะว่าผมได้มา100นึงแล้วนะครับผมหลังจากที่เราไม่ได้ทำอะไรกันไปนานมากเลยนะครับผมก็คือผมจอดตัวเองไว้ในนี้เนาะแล้วก็ปล่อยมันไปเรื่อยๆนะฮะก็ขอสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาจับปูยักษ์กันดีกว่านะฮะซึ่งการจับของผมในวันนี้เนี่ยเราจะต้องพึ่งเจ้านี่ฮะอุปกรณ์ยิงหินนะครับผมที่จริงเอาตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่า ด้วยเหล็กของเรานั้นมันหายากนะฮะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นอุปกรณ์ยิงหินดีกว่านะครับอาจจะต้องฝึกเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เราเนี่ยยิงหินได้แม่นขึ้นนะฮะหรือเพิ่มขึ้นไหมโอ้ What โอ้เครื่องเดียวนี่มันให้เลเวลเยอะขนาดนี้เลยเหรอ Oh my god โอเคครับผมต่อไปนะฮะเราก็จะมีป้อมปราการนะครับถ้าเกิดไม่มีป้อมปราการก็คือมีพวกหินผาต่างๆที่เราสามารถตั้งอุปกรณ์ยิงหินของเราได้นะครับผมถามว่าเจ้านี่ตั้งบนพื้นได้เลยไหมนะฮะคำตอบคือได้ครับอ้าวพี่ทำไมตั้งไม่ได้มันต้องอยู่ในจุดที่มันสามารถตั้งได้อย่างเช่นตรงนี้เป็นต้นนะครับผมแต่ว่าณจุดนี้เรามีหอคอยของเราแล้วนะฮะหอคอยเอสเปนยาเดี๋ยวก่อนผมลืมเจ้าโอเคครับผมลืมเจ้าอิกูเนดอนนะฮะแล้วก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมแรปเตอร์ถึงมานอนตรงนี้นะฮะตอนแรกมันอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วมันมาเสด็จมานอนตรงนี้นะครับผมโอเคครับเราจะยังไม่ยุ่งกับแรปเตอร์ก่อนนะฮะณนะที่เราจะต้องยุ่งก็คือข้างบนนี้เลยนะครับผมขึ้นมาอึ๊บเราจะเอาบริเวณตรงนี้นะฮะเป็นลานยิงนะครับผมนี่สำหรับจับปูโดยเฉพาะนะครับผมงั้นก็เอาไว้ตรงประมาณนี้นะครับผมเชื่อว่าไม่เป็นไร มันปักกลางอากาศได้ด้วยนะครับผมเราสามารถขึ้นไปได้นะครับนี่แล้วเราก็ลงได้นะฮะและค่ะขอบคุณค่ะนะครับผมโอเคครับสำหรับลูกกระสุนนะครับของอาวุธชิ้นนี้นะฮะเราสามารถคราฟได้นะครับโดยการต้องไปนั่งข้างบนมันก่อนนะฮะนี่เครื่องยิงหินนะฮะสมัยโบราณนะครับผมแล้วก็เอาเหล็กใส่เข้าไปนะฮะแล้วมันจะมีช่องแอมโมนะฮะกดเข้าไปมันก็สามารถคราฟลูกหินได้นะครับยิงเหล็กนะฮะเราต้องลงตกโอ้โหคือลงแต่ละทีนี้ทำไมมันน่ากลัวทุกรอบเลยวะ1 2 3โอเค4มันได้4อันใช่มั้ยนั้นฉันขอหมดเลยนะครับสำหรับเจ้าปูยักษ์นะผมยังไม่มั่นใจว่าใช้กระสุนทั้งหมดกี่นัดถึงจะอัดมันให้สลบได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอามาสัก30นัดก่อนนะครับผมเชื่อว่ามันน่าจะไม่เกิน30นัดแหละเพราะว่าพลังมันก็ไม่ได้สูงอะไรมากไม่เหมือนกับโกเลมนะฮะกระสุนนี้เนี่ยใช้เหล็กทั้งหมด3นะครับใช้สโตน30นะฮะต่อ1นัดนะครับผมตอนนี้ครับทั้งหมดได้30นัดนะฮะเอาไปเลยครับจัดไปเต็มๆครับผมโอเคนะครับผมต่อไปนะฮะจะเป็นการวางกับดักนะครับผมเราจะสร้างกับดักเอาไว้นะฮะบริเวณด้านหน้านี้เลยนะครับผมแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราต้องไปกะระยะก่อนนะฮะว่าเครื่องยิงหินเราเนี่ยจะยิงประมาณไหนนะครับผมว่าผมยิงตรงก้อนหินก้อนนั้นน่ะได้ไหมผมขอลองยิง1นัดนะฮะอึ๊บโอเคครับได้ครับผมจะเอาตรงบริเวณก้อนหินข้างหน้านั้นน่ะเป็นจุดที่เป็นกับดักของผมนะฮะมาแล้วเราจะกันไว้ประมาณนี้นะครับผมเฉียงมาหน่อยนึงมาทางนี้เนาะนั่นๆโอเคครับผมขออนุญาตนะฮะเนรมิตตรงนี้ให้เป็นกับดักก่อนนะครับเอาแล้วนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไฟล์ในช่วงที่สร้างเสร็จแล้วก็
เอามาใส่ตรงนี้นะฮะตรงกับดักเราเนี่ยมันเสียนะครับผมเอาเป็นว่าผมก็จะอธิบายภาพให้เห็นนะฮะสามารถดึงภาพมาได้อยู่นะครับภาพที่ท่านเห็นนี้ก็เป็นตอนที่ผมแคปเอาไว้ตอนที่ทำกับดักเสร็จแล้วนะฮะโชคดีนะเนี่ยที่ทำเอาไว้นะฮะเราก็จะทำเสาอยู่ล้อมรอบเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะฮะตามภาพเลยนะครับผมสูงประมาณสัก5เสา4เสานะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสร้างประตูปิดทับด้านหน้าเอาไว้นะครับผมโอเคครับยังไงก็ต้องขอตัวไปล่อปูก่อนนะครับผมติดตามต่อได้เลยครับเอาละครับผมตอนนี้นะฮะเราก็นำทางเจ้าปูน้อยมาที่บ้านเราโอ้นึกว่ามันไม่ตามหลังมาเห็นมันเงียบๆไอ้บ้าตีนเบาเหลือเกินนะเองนะครับผมโอเคครับผมนะจุดๆนี้เราต้องรอบมันเข้ากรงแล้วนะฮะเพื่อที่เราจะได้จับมันได้นะครับผมเอาละโอเคนั่นนะฮะกระตุกหนวดเสือมาแล้วมาแล้วเจ้าปูน้อยมาแล้วนะฮะโอเคครับผมเนาะมานี่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 มาเลยมาเลยโอเคครับติดกับเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราอ้อมหลังไปอ้อมหลังไปโบปิดทางนะครับเรียบร้อยจบนะฮะทีนี้เราก็ขึ้นไปสแตนบาร์ด้านบนนะครับผมตึ๊กๆๆๆๆอย่างใจเย็นนะครับนี่มันมีวิธีการเล่นอย่างนี้นี่เองแล้วก็ยิงตรงบริเวณหลังโอ๊ยโดนขามันน่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมก็ให้ยิงบริเวณตรงกระดองอุ้ยมันชอบขยับตัวนะฮะท่านผู้ชมผมต้องค่อยๆยิงแล้วล่ะนะฮะท่านผู้ชมผมว่าไม่งั้นแล้วก็มันตายก่อนแน่นอนนะครับถึงแม้พลังมันเหมือนจะมีเยอะแต่ก็ไม่ได้เยอะอย่างที่คิดนะครับว้าวๆๆนี่ไงอึ๊บโดนหลังฮะเฮ้ยโดนหลังอีกนัดนึงแล้วสลบแล้วครับผมโอ้ไม่คิดว่าจะง่ายขนาดนี้นี่ไงปูสลบให้แล้วนะครับโอ้โหพลังลดไปตั้งครึ่งนึงแน่โอเคครับผมสำหรับอาหารของเจ้าปูนะฮะผมขอมอบยาสลบให้ก่อนนะครับผมเราจะมาดูอาหารของเจ้าปูกันดีกว่าฮะเจ้าปูเขากินไข่เต่าเจ้าปูนั้นกินไข่เต่าไข่เต่าเอามาให้เจ้าปูเดี๋ยวก่อนนะจะร้องเพลงทำไมล่ะเนี่ยฉันนะฮะรู้สึกว่าค่าสลบจะ880แล้วก็ค่อนข้างที่จะโอ้โหเฮ้ยลดพวบๆอยู่เหมือนกันนะขออัดไปสัก5ถังก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอรีบนะครับผมไปทำไข่ไปทำคิบเบิลนะครับจากไข่เต่าให้เจ้าปูดีกว่านะครับเจ้าปูเราจะได้แล้วจะได้แล้วมีไข่อีกไหมอ่ะมีไข่ไหมอ่ะไม่มีแล้วหรอไข่คิบเบิลจากไข่ผมว่ามันมืดนะท่านผู้ชมจะมองไม่เห็นนะครับคิบเบิลจากไข่เต่านะครับจะต้องใช้ว้าว53แล้วนะฮะคิดว่าจะไข่เต่าจะต้องใช้แครอทนะครับผมอย่างแรกเป็นแครอทต้องการ5หัวนะครับผมอ่ะโดดลงมาเลยละกันนะครับผมแครอทเสร็จแล้วก็มาในเรื่องของนี่เลยนะฮะผมเนื้อพรามมิสเจอร์กี้นะครับผมเอาใส่เข้าไปในตัวถังนี้เลยนะครับนี่ๆๆใส่เข้าไปเลยพรามมิสแครอทนะครับผมแล้วก็มีนี่เมโจเบอร์รี่แล้วก็มีไข่เต่านะฮะไข่เต่ามีแค่3ฟองเองอ่ะโอ้ยน่าสงสารน่ะเอ๊ะแล้วก็มีอะไรอีกไหมอ่ะผมว่ามีน้ำนะครับมีน้ำเอามา2อันนะครับใส่ไปเลยนะครับผมเอ๊ะขอไม้หน่อยจะมาเผาไข่จะมาย่างไข่อ่ะอยากย่างไข่อยากย่างไข่หมดเลยแล้วกัน100นึงนะครับผมจัดไปเผานะฮะแล้วก็เจ้าปูเนี่ยมันกินนี่ด้วยนะฮะเนื้อเน่าด้วยนะครับผมอาหารชอบอีกอย่างนึงนะฮะของปูก็คือเนื้อเน่านะครับผมท่านสามารถแยกแบบผมได้นะโดยการกดคอนโทรลค้างแล้วก็จับลากออกมานะครับผมเอาละไหนดูสินี่ไงได้มาแล้วนะครับผมคาดว่าได้2อันแค่นั้นเองนะครับโอ้ยผมคิดว่าจะยากกว่านี้ซะอีกประมาณ3ยิงถ้ายิงให้มันโดนจริงๆประมาณ3 2-3 นัดก็สลบแล้วนะดูดินะฮะง่ายมากอ่ะสลบอ่ะโอ้โหโอ้ยังไม่ตื่นเลยอ่ะนี่เอาไปเลยกินทีนึงโอ้โหขึ้นมา25นะครับผมเอาเนื้อเน่าไปอีกนะฮะก็ไปดูมานะฮะวิกิพีเดียนะครับผมว้าวเดี๋ยวจะได้เนื้อเน่าเพิ่มแล้วขอเนื้อเน่าเยอะๆเลยนะครับช่วงนี้อยากได้เนื้อเน่าเยอะๆนะฮะดีมากนะครับผมมาขอเยอะเยอะจัดไปนะฮะ
ก็ครึ่งแรกน่าจะเป็นเนื้อเน่าครึ่งที่สองก็น่าจะเป็นไอ้ครึ่งแรกเป็นคิบเบิลนะครับครึ่งที่สองก็เป็นเนื้อเน่าผมว่าค่าเอฟเฟกต์ไทม์ของผมรู้สึกคงจะไม่บวกอ่ะเพราะว่าดูดิเลเวล3อ่ะอย่างน้อยจับได้ก็ถือว่าดีถมเถไปแล้วนะฮะอันนี้ก็ขออนุญาตเก็บนะฮะเพราะว่าไม่ได้ใช้นะครับผมเอาละครับผมตอนนี้นะฮะเจ้าปูน้อยของเราก็ใกล้จะฟื้นแล้วนะครับเราก็เลยต้องมาจัดการในเรื่องของนี่เลยอ่านขับเจ้าปูน้อยของเรานะฮะใช้บูจิมเนี่ย80นะครับผมแล้วก็ไฟเบอร์เนี่ย225นะฮะแล้วก็ไม้จากฟังเกิลวูดนะครับ200นะครับกับหนังอีก170นั่นเองนะครับผมถามว่าผมได้หินสีฟ้านี้ได้จากไหนนะฮะผมได้ทำการขึ้นไปบ้านที่อยู่บนเหนือหัวผมนะฮะด้วยเจ้าอีโกโนดอนใช่บอกว่าอีโกโนดอนเรานะครับผมวิ่งขึ้นไปครับเก็บของมาวิ่งลงมาอีกรอบนึงนะครับซึ่งเล่นนอกรอบนั่นเองนะฮะผมก็เลยได้ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นแร่สีแดงหรือว่าแร่สีน้ำเงินนะครับที่จะมาทำเป็นอ่านมาทำเป็นปีกนกนะครับหรือว่ามาทำเป็นตัวแก๊สคอร์เรคเตอร์นะครับผมแต่ตอนนี้เราเอาอ่านขับมาก่อนนะครับของเจ้าปูน้อยของเรานะฮะโอเคครับเราได้อ่านของเจ้าปูน้อยแล้วนะฮะแน่นอนครับเราก็ต้องไปหาเจ้าปูน้อยกันนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยพี่แกฟื้นหรือยังนะครับผมรู้สึกว่านอนมาอึดอัดนานมากเลยทีเดียวนะครับฟื้นยังหนอฟื้นยังหนอตื่นหรือยังโอเคครับ 95% แล้วนะฮะอีกไม่นานเกินรอนะครับจะฟื้นขึ้นมานะผมคาดว่าพี่แกน่าจะกินอีก2ทีนะฮะถึงจะฟื้นนะแล้วอันนี้คือปูเผาทำไมพลังไม่ลดนะลูก นี่กำลังเผาสดๆร้อนๆเลยนะฮะรู้สึกว่ากลิ่นเริ่มหอมแล้วสิเอ้ยกลิ่นหอมจังเลยอ่ะลูกขอกินได้มั้ยนะลูกเอ้ยโอ้โหนี่คือหน้าตาโฉมหน้าปูน้อยอุ๊ยตกใจหมดไอ้บ้าตื่นมาก็ให้ซุ้มให้เสียงกันบ้างสินะฮะนี่คือหน้าตาปูน้อยของเรานะครับผมนี่อย่างนี้เลยน่ารักไหมน่ารักเนาะนะฮะปิดชื่อออกนะจะได้เห็นหน้ามันชัดๆนะครับผมแคปหน้าจอมันด้วยนะครับคือเราจับได้แล้วนะฮะโอเคครับต่อไปเราก็ผมว่าผมต้องทำลายเจ้านี้ออกก่อนนะครับผมเดี๋ยวโอเคทำลายเลยนั่นแหละครับผมแล้วก็ใส่อานลงไปนะฮะปูน้อยเราแบกของได้800หูถือว่าค่อนข้างเยอะนะฮะพลังอยู่ที่1,200นะครับผมเลเวล4นะฮะไม่มีการเอฟเฟกต์ไม่มีค่าไม่มีผลนะพอดีว่าใช้เนื้อเน่าเทมถ้าเกิดว่าใช้คิปเปิลของเต่านี้ก็จะขึ้นเยอะเป็นพิเศษหน่อยนะครับผมแล้วก็โจมตีอยู่ที่181นะครับผมค่าสลบอยู่ที่920นะครับโอเคเราใส่อานเข้าไปแล้วนะฮะเราสามารถทำอะไรกับอานได้ไหมดูสิไม่ได้โอเคนั่งบนอานเรานั่งบนอานเขาได้นะครับผมนะจังหวะนี้คลิกซ้ายจะเป็นการนี่ทุบนะครับผมจะเป็นการทุบนะคลิกขวาจะเป็นการทุบขวาคลิกซ้ายทุบซ้ายคลิกขวาทุบขวาเอ้าโยแล้วก็กดตัว C จะเป็นคืออะไรตัว4คืออะไรอ่ะโอ้โหกดตัว4นี่เหมือนจะเป็นการหยิบจับหรืออะไรหรือกำลังคลั่งก็ไม่รู้นะฮะแต่สเปคบาร์นี้เป็นการกระโดดนะครับนี่ครับเฮ้ยจุ๋มแล้วก็ว่ายน้ำไวไหมเฮ้ยรู้สึกจะไม่ว่ายน้ำนะครับจะดำ คือไต่ลงไปในน้ำอย่างเดียวนะครับผมอันนี้คือเดินปกตินะครับผมเดินด้วยความเร็วล่ะนะฮะก็ไวขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะฮะอันนี้เดินปกติครับอืดมากเลยสตามิน่ารู้สึกจะลดช้าหรือเปล่าน่าจะลดช้านะฮะดูจากสตามิน่าคือแทบไม่ค่อยลดเลยแหละดูดิโอเคเราจะเดินวนรอบสักรอบนึงผมอยากรู้ว่ากด C มันทำอะไรได้มันจับเหรอไหนดูสิเอาโอ้แค่นี้เองเหรอโอ้ยแค่นี้เองอ่ะคือกด V อ่ะมีไหมไม่มีนะฮะกด R กด E กด E ลุกนะฮะโอ้โหตัวค่อนข้างใหญ่นี่มันคือปูญี่ปุ่นปูนี่มันคือปูญี่ปุ่นนี่วานะฮะโอ้ยอ๋อกดสเปคบาร์ค้างไว้คือเตรียมกระโดดแล้วก็กดเฮ้ยโอ้โห
หด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 โอ้ my god อึ๊บอ้าผมว่าผมเริ่มชอบเจ้าปูนี่แล้วนะเพราะว่ามันกระโดดได้สูงมากๆนะครับผมคือเราเนี่ยกดสเปคบาร์ค้างไว้นะมันจะนั่งและเตรียมกระโดดแล้วฮะเตรียมกระโดดนี่นะฮะทำยังไงให้ท่านผู้ชมเห็นดีนี่นะฮะเตรียมกระโดดแล้วนะฮะอันนี้คือนั่งนะฮะเตรียมกระโดดแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเล็งทิศทางไปก่อนนะครับผมนี่ผมเล็งทิศทางไปด้านบนนี้นะครับผมชี้ไปด้านบนนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดตัวเคไว้นะดูมันกระโดดนะครับ3 2 1เฮ้ยโอ้โหว้าวสุดยอดโอ้โหโอ้โหแม่เจ้านี่มันสุดๆจริงๆอ่ะเจ้าปูเราแล้วก็มีการหันที่เหมือนกับเจ้าดุเจ้าแมงป่องเลยนะครับคือว่าสามารถหันไปได้เลยนะฮะไม่ต้องแบบเขาเรียกอะไรนะหมุนตัวนะฮะสุดยอดสุดยอดนะฮะแต่มันคีบได้ป่ะนี่ผมก็ไม่รู้นะครับผมแต่ที่แน่ๆผมได้เจ้าปูมาใช้แล้วนะครับผมแม่ดีมากเลยเจ้าปูน้อยว่าแต่เองกินอะไรคืออาหารที่เองโปรดปรานนั่นคืออะไรเนื้อหรือว่าเนื้อเน่าผมจะกินเนื้อผมว่ามันน่าจะกินเนื้อมากกว่าที่จะกินเนื้อเน่านะครับผมโอเคครับผมสำหรับตอนเช้านี้เราก็จะยึบกระโดดขึ้นจากขาปูได้เลยนะฮะไปทดสอบปูกันสักหน่อยนึงนะฮะหาตัวอะไรไฟกันสักเล็กน้อยนะครับผมแถวนั้นล่ะมีตัวอะไรให้แบบฟัดสักเล็กน้อยไหมไม่มีเลยนะครับมีแต่เจ้าเนี่ยเจ้าสเตโก2ตัวนะฮะลองดูฟาดเลยนี่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 ฟาดรัว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 ตายซะตายซะขอโทษนะเจ้าสเตโก้ป้าป๋าต้องการเก็บเลเวลนะฮะติดอีกตัวนึงละเดี๋ยวก่อนลงไปฟาร์มก่อน ลงไปฟาร์มก่อนนะฮะเพราะว่าเจ้าปูนี่รู้สึกว่าจะฆ่าได้อย่างเดียวฟาร์มเนื้อไม่ได้นี่อ้าวนี่เนี่ยรู้สึกโดนด้วยนะฮะโอ้โหโอ้โหแรงแรงโอ้โหแรงมากครับผมเลเวลเกือบขึ้นเนี่ยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะฟาดไปขนาดนี้โอ้ไม่พังโอเคดีมากครับผมนึกว่าจะพังสิพวกของต่างๆนะฮะไม่พังก็ถือว่าดีมากนะครับฟาร์มหนังไปในตัวนะฮะได้มาเยอะเลยนะครับผมทั้งหนังทั้งกระดูกนะครับแม่เจ้ากระดูกเราก็มาทำเป็นซีเมนต์กันแล้วกันเนาะโอเคส่วนโอ้นี่เพิ่งได้ไม่ทันแล้วล่ะนะฮะโอเคนะครับผมส่วนเนื้อเนี่ยเราเอามาเก็บไว้ในนี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวเสาแต่ละตัวจะได้แบบว่ามีกินกันแบบอยู่กินอยู่ดีมีสุขไงนะครับผมแล้วเราก็เก็บหนังไปซะนะครับโหเราสามารถครับเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยไกลเดอร์สูตรเหรอโอเคเราคราฟเลยแล้วกันอึ๊บไม่เป็นไรนะครับผมอยากคราฟอยู่แล้วส่วนเจ้านี้ต้องการเหล็ก75เรามีเหล็กไม่พอนะครับไม่เป็นไรนะฮะนี่ได้แล้วนะฮะมันสามารถเอาไปสวมติดกับอะไรเสื้อได้นะครับผมจะว่าไปเนี่ยเรามีของอะไรบ้างนะไหนดูซินี่เรามีเจ้านี่นะฮะอุปกรณ์เคลื่อนย้าย3มิติครับของเอเลนเยเกอร์นะฮะแย่งมานะครับสามารถติดกับกางเกงได้และเรามีปีกนะสามารถติดกับเสื้อได้โอ้แม่ What อันนี้สกินเหรอฮะเดี๋ยวไม่ผมคราฟมา2อันเลยเนี่ยโอเคไม่เป็นไรนะถือว่าเอาไว้เก็บไว้นี่เรียบร้อยครับถือว่าเก็บเอาไว้แบบประมาณว่าเอาไว้ใช้อะไรอย่างงี้เนาะน้ำหนักก็20อยู่แล้วโคตรหนักไปอีกนะครับผมชุดเป็นยังไงบ้างนี่ดูดีไหมล่ะนั่นแหละครับสุดยอดมากที่จริงมันสวมเยอะขนาดนี้มันน่าจะเพิ่มในเรื่องของ defense ให้ซะหน่อยนะแต่ไม่เห็นเพิ่มอะไรสักอย่างนะแล้วเราสามารถใช้ชุดเก็บมาเลยแล้วกันนะฮะเราสามารถใช้ชุดเอาอีกแล้วลิ้นพันกันเนอะใช้ชุดนี้ใช้ชุดนี้ได้ยังไงเนี่ยคือกระโดดเหรอไอ้ย่าอุ้ยเจ๋งว่ะรู้สึกว่าจะกระโดด2ทีนะครับจะเป็นการใช้นะครับผมเดี๋ยวมันมีตัวอะไรเก็บอึ๊บนี่เจ๋งเลยทีนี้ล่ะแกสามารถที่จะไปแบบขโมยไข่ได้แล้วนะฮะ
จ้าปูแล้วก็กระโดดได้แต่มันช้าผมว่าโดนเจ้าไอ้เรียกว่าอะไรนะมังกรกินไปซะก่อนเฮ้ยนี่สุดยอดสุดกล้วยสุดกล้วยมากโอ้โหเฮ้ยมันน่าเล่นว่ะมันเป็นของเล่นนะฮะมันเป็นของเล่นชิ้นดีมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองแบบว่าไต่ขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับผมด้วยอุปกรณ์เจ้านี่นะครับเราใช้ปูไปแล้วไงนะฮะเรามาใช้อุปกรณ์มาเล่นของเล่นใหม่กันบ้างนะครับไต่ไปเลยไต่ไปเลยไต่ไปเลยไต่ขึ้นไปสูงๆเลยไอ้เจ้าอะไรวะ คิดชื่อไม่ออกนะฮะเหนื่อยแล้วฮะเหนื่อยโอ้ยรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินนะฮะโอเคสูงยังไม่สูงยังไม่สูงอ๋อฮึบ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 โอเคฮึบ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 หิวน้ำจัดมากตอนนี้ขึ้นได้อีกยังขึ้นได้อีกยังขึ้นได้อีกโอ้จะไปสุดยอดขนาดไหนวะเนี่ยสุดยอดจริงๆอู้อู้หูสุดยอดมากครับล่วงแล้วล่วงแล้วโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนี่คือตูปีนอยู่โอ้นี่คือเราอยู่บนต้นไม้นะครับฝังอยู่ในไม้เลยด้วยซ้ำนะครับผมณจุดนี้นะฮะนี่เรากลายเป็นต้นไม้แล้วนะฮะหนึ่งเดียวกันกับธรรมชาติแล้วเจ้าจะรู้สึกถึงขุมพลังนี่ไงขุมพลังนะฮะโอเคกระโดดนะครับเฮ้ยลอนโอ้สุดยอดมากโอ้โหดีอ่ะโอ้โหสุดยอดมากเราดูจากมุมนี้โอ้โหแม่เจ้าเอ้ยเดี๋ยวมันชนโป้งเน่งนะฮะแล้วเราก็กดนี่กระโดดลงมากดอีกครั้งนึงลอนอีกทีนึงสุดยอดจริงๆนะฮะโอ้ยชุดนี้มันอะไรกันนี่โอ้โหฮึบเฮ้ยนี่เนี่ยเฮ้ยจะแม่รอนะฮะเอาละครับผมในพาร์ทต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะบุกแดนทรนงกันนะครับผมสำหรับตามหาไข่นะครับไข่ของมังกรดินนะครับผมด้วยเลเวลเท่านี้เลเวลเท่าไหร่ว่า67แล้วตัวอานขับของมังกรดินผมเรียกมันมังกรดินยังไงเนี่ยอานขับมันเลเวล75อีกกี่ชาติกี่ปีว่ากว่าตูจะได้เนี่ยโอเคครับผมสำหรับในพาร์ทนี้เราก็ได้เจ้าปูแล้วนะฮะกว่าจะอยู่ในพาร์ทต่อไปเนี่ยผมก็เก็บเลเวลเก็บอะไรน่าจะถึงขั้นที่สามารถจะจับมังกรได้นะครับคิดว่านะฮะอยากอัพความเร็วให้มันมากอัพโจมตีถึง200ก่อนเถอะนะครับผมโอเคครับสำหรับในพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวท่านผู้ชมนะฮะลากันไปก่อนนะครับผมก็ขอยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจ subscribe นะฮะกันมานะครับผมขอบคุณมากนะครับซิลเกนเน็กไทม์ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ